Think wisely, offer quality.กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการครับการปรับแต่งรถที่มีความสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ A-Car Design สำนักแต่งจากอังกฤษขอลองเผชิญความท้าทายด้วยการจับรถซีดานระดับซูเปอร์พรีเมียมที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในโลกของยานยนต์ในเวลานี้อย่าง Aston Martin Rapids มาแต่งเติมเสริมความหล่อเพิ่มมากขึ้นโรงงาน Magna Steyr เริ่มผลิต Aston Martin Rapids ตั้งแต่ไตรมาสที่4ปี2009ก่อนที่จะผลิตเต็มกำลังในปี2010แล้วทำไม Aston Martin ถึงไม่ดำเนินการผลิตเองก็เพราะว่าไม่สามารถปรับปรุงโรงงานเกดอนที่อังกฤษให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดขณะที่รถรุ่นนี้ถือเป็นรถรุ่นสำคัญในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ Aston Martin และวันนี้โรงงานเกดอนก็ถูกปรับปรุงอย่างเต็มรูปแบบสามารถยืดหยุ่นการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะผลิตรถยนต์ระดับสูงได้มากถึง8โมเดลด้วยกันและนี่จึงเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่า Aston Martin Rapids จะย้ายการผลิตสู่โรงงานเกดอนภายในครึ่งปีหลัง2012เป็นต้นไปและน่าจะทำให้ว่าที่ลูกค้าของ Aston Martin Rapids มั่นใจว่ารถของตนเป็นรถอังกฤษที่แท้จริงยนต์กรรมที่ผสมผสานความปราดเปรียวและความหรูหราสะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบอย่างลงตัวและสุขุมส่งผลให้ Aston Martin Rapids คันนี้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสุดยอดซูเปอร์สปอร์ตซีดานในอันดับต้นๆของโลกครับภายในนั้นสุดแพรวๆทั้งคอนโซลและแผงแดชบอร์ดที่มีปุ่มฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอย่างครบครันเบาะนั่งทั้ง4เป็นทรงกระชับลำตัวไม่อึดอัดและที่พิเศษสุดหนึ่งเดียวของ Aston Martin กับด้านหลังหัวหมอนของเบาะนั่งคู่หน้าที่แต่งเติมความพิเศษด้วยจอมอนิเตอร์เพื่อเพิ่มความบันเทิงทั้งภาพและเสียงสำหรับผู้ที่นั่งในตำแหน่งเบาะแถว2ซึ่งตรงนี้น่าจะเหมาะสมสำหรับสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวอันเนื่องมาจากพื้นที่ในห้องโดยสารจำกัดส่วนห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายมีพื้นที่ใช้สอยได้ในระดับ1แต่ถ้ากดปุ่มระบบไฟฟ้าเพื่อพับเบาะหลังลงคราวนี้แหละครับคุณก็สามารถเพิ่มพื้นที่ความจุด้านท้ายได้มากถึง750ลิตรครับขณะที่เครื่องยนต์ตอบสนองความเร้าใจในการขับขี่อย่างแท้จริงด้วยขุมพลังที่ยกชุดมาจาก DB9 และ DBS เป็นบล็อก V12 Twin Cam 48 Valve 6,000 cc ซึ่งได้รับการประกอบขึ้นมาด้วยมือหรือ Hand Built แต่ลดความดุดันลงจากที่วางอยู่ในรถสปอร์ตให้เหลือเพียง470แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแต่เท่านี้ก็เหลือเฟือที่จะพาตัวถังที่ใหญ่และน้ำหนักมากของ Rapids ที่สวยหรูนี้พุ่งไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจำกัดระบบส่งกำลังขับเคลื่อนล้อหลังเป็นหน้าที่ของเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมโหมดเปลี่ยนเกียร์ที่เรียกว่า Touchtronic ซึ่งมีการปรับปรุงให้มีการทำงานที่ฉับไวและแม่นยำโดยมีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง 5.1 วินาทีในเมืองไทยเนี่ยพูดได้เลยว่ามีไม่ถึง6คันนะครับสำหรับเจ้า Rapids คันนี้สำหรับ
เจ้าราพิชคันนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นรถสปอร์ตซีดาน4ที่นั่งที่คุณสามารถพาครอบครัวของคุณไปเที่ยวได้นะครับแต่ว่าคงต้องเที่ยวในระยะที่ใกล้หน่อยเพราะว่าที่ใส่สัมภาระข้างหลังเนี่ยค่อนข้างมีจำกัดนะครับอาจจะเป็นเดย์ทริปแล้วกลับมาที่บ้านอย่างนี้โอเคแต่ถ้าสมมติว่าจะไปต่างจังหวัดอันนี้คงยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับAston Martin Rapids นั้นใช้หลักการผสมคือความหรูเนี๊ยบและคลาสสิกความเร็วและความแข็งแกร่งครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับไม่สงสัยเลยครับว่าทำไมเจ้าพานาเมร่าตัวนี้ถึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก